ด้านคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะมีการเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มาแก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผักข้าวและมันสำปะหลังค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4อุบลราชธานีหรือสวพ.4และกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลรวมพลังเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากข้าวเจ้าเพื่อแก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผักข้าวและมันสำปะหลังจำนวน 8,400 ถุงโดยดร.นรินทร์บุญพรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ตัวแทนส่งมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเชื้อราไตรไดโคมาเป็นเชื้อราที่เป็นประโยชน์ต่อพืชส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชได้เป็นอย่างดีซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุวดีชูประภาวันผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิน4แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำทีมอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันเพาะเชื้อราณห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ดร.นรินทร์บุญพรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่าโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลดโดยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิน4แห่งชาติคณะเกษตรศาสตร์ได้พอเชื้อราไตรโคเดอร์มาจำนวน 8,400 ถุงพร้อมนำแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผักข้าวและมันสำปะหลังให้สามารถต้านทานเชื้อโรคพืชเชื้อราก่อโรคในดินแบคทีเรียที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับระบบรากพืชนอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชช่วยให้พืชแข็งแรงสร้างความต้านทานต่อเชื้อโรคนำไปสู่ผลผลิตที่ดีของการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุวดีชูประภาวันผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติคณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินย่อยเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารสามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคของพืชหลายชนิดอาทิโรคเน่าคอดินโรครากเน่าโคนเน่าโรคตายพรายกล้วยโรคเมล็ดเน่าและโรคเหี่ยวเหลืองมะเขือเทศสำหรับการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดโดยนำหัวเชื้อสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาขยายหรือเลี้ยงบนข้าวเจ้าหุงกึ่งสุกกึ่งดิบบรรจุลงถุงขนาด250กรัมต่อถุงก่อนนำหัวเชื้อใส่ลงไปในข้าวที่เย็นแล้วด้วยเทคนิคปลอดเชื้อบ่มเชื้อในที่อากาศถ่ายเทไม่ถูกแดดประมาณ 2-3 วันจนเส้นใยเจริญเต็มถุงบ่มประมาณ 4-5 วันเชื้อราเป็นสีเขียวทั่วทั้งถุงก็สามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบเช่นการคลุกเมล็ดก่อนนำไปปลูกการฉีดพ่นน้ำเชื้อลงในดินและต้นพืชการใส่เชื้อสดผสมปุ๋ยหมักและรำเป็นต้นทางนี้เพื่อให้ได้ผลดีในการทำงานของเชื้อราผู้ใช้ควรฉีดพ่นน้ำเชื้อสดในขณะแดดอ่อนหรือช่วงเย็นและรดน้ำให้ดินชื้นก่อนนับเป็นอีกหนึ่งผลงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการดำเนินโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมสำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโทรศัพท์0 4535 3535